ถ้าเดิมเขาอ้างเหตุผลนะฮะแต่ไม่รู้เหตุผลจะเปลี่ยนไปยังเพราะว่าการแก้กฎหมายมันทำให้คนข้างนอกตามไม่ทันเหมือนกันเหตุผลเดิมเขาบอกว่า ที่ต้องออกเป็นพระราชกำหนดก็เพราะว่าต้องการลดยอดหนี้สาธารณะต่อ GDP ซึ่งสูงอยู่ 41% ให้เหลือ 31% นะให้ลงมาเพื่อจะได้มีช่องว่างในการจะกู้ได้มากขึ้นนะถ้าเหตุผลนั้นยังอยู่มันก็มีความเร่งด่วนที่พอรับได้แต่ณวันนี้เหตุผลนั้นไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วถ้านอกจากให้ไปแก้อีกนะฮะแต่มันไม่เหลือแล้วนี่ยังเป็นในนามกระทรวงคลังอยู่พันธบัตรทุกพันธบัตรไม่มีการถ่ายถอนฉะนั้นไอ้ 41% มันก็เป็น 41% นี่เมื่อเหตุผลนี้ไม่เหลือแล้วเนี่ยผมไม่ใช่นักกฎหมายนะอาจารย์นี่ไม่ใช่ท้าทายนักกฎหมายแล้วจะเอาอะไรออกพระราชกำหนดเท่านั้นเองนะฮะเพราะเหตุผลนี้ไม่เหลือแล้วอันนี้